ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัย ขอกราบถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระขอแสดงความนับถือแก่เพื่อนสหธรรมิกผู้บวชพร้อมกันและผู้บวชทีหลังทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพครับก็ขอเจริญพรเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมกันทุกท่านทุกคนก็มาพบกับรายการธรรมะแสงไฟส่องทางเดินแสงธรรมส่องทางดำเนินชีวิตอีกพบกันในเช้าของวันที่1เดือนตุลาคมเริ่มต้นวันที่1แล้วญาติโยมวันที่1เดือนตุลา2567ถึงเป็นวันแรม14ค่ำเดือน10ใกล้จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก16วันก็ออกพรรษาก็มาพูดศีลพูดธรรมสู่กันฟังเมื่อวานก็พูดเรื่องอะไรเมื่อวานพูดเรื่องจำไม่ได้เลยนะพูดเมื่อวานพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องความเห็นผิดเนาะพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องชีวิตสิทธิของแต่ละคนแต่ละตัวละตนก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวบอกบุญเด้อญาติโยมครูบาอาจารย์ผู้ใดได้ยินได้ฟังอยู่บุญกฐินวัดป่านดอยอภัยคีรีวงศ์วันที่19-20เชิญมาร่วมบุญกฐินสามัคคีครูบาอาจารย์ผู้ใด ไม่มีกิจนิมนต์ว่างก็นิมนต์มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีร่วมกันเด้อถือเอาโอกาสตรงนี้นิมนต์ทุกลูกทุกองค์ผู้ใดได้ยินได้ฟังญาติโยมใครได้ยินได้ฟังก็เป็นสวดเป็นนิมนต์อาจารย์เจ้าของมาร่วมงาน บุญกฐินประจำปี2567 18 19 20เดือนตุลาคม19-20 บอกบุญก่อนข้าวบุญก่อนบุญที่ทำได้ตลอดไปคือทำได้เฉพาะเดือนเดียวจากเดือน11ขึ้น15ค่ำถึงเดือน12ขึ้น15ค่ำก็หมดการละทานตักการแล้วก็มีพระครบถึงได้ทานแล้วก็ทานครั้งเดียวในวัดนั้นเก่าถวายกฐินทุตสังครั้งเดียวเก่าถวายพระกฐินถวายได้ครั้งเดียวแต่ละปีแต่ละวัดละครั้งถ้ามีพระครบสงฆ์นะก็แจ้งข่าวก่อนบอกเก่าเดือนเชิญศรัทธาญาติโยมกราบเรียนนิมนต์ครูบาอาจารย์ลูกทุกองค์ใครได้ยินได้ฟังเนาะก็ถึงดูนี่มันก็หนาบุญนี่แหละบุญกฐินกันตอดกฐินถวายกฐินรวมบุญกฐินฟังเทศบุญกฐินชื่นตาบานอิ่มบุญกันชาวพุทธเราก็ทำบุญนี่แหละญาติโยมทำบุญนี่ก็เหมือนกับทำงานนี่แหละทำไมทำงานเพื่อต้องการได้เงินทำงานทำนาทำไร่เพื่อได้ข้าวได้ของมายังครอบครัวยังพอได้อยู่ได้กินบริโภคเติมถาดปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องกิน เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใจเครื่องซอยเจ็บใกล้ป่วยสูบพอได้ไปหาแพทย์หาหมอพวกนี้ต้องอาศัยทำงานจึงได้ของพวกนี้จึงได้เงินมาจับจ่ายใช้พวกนี้บุญก็เป็นลักษณะเช่นนั้นแหละทำบุญเนี่ยพอได้มีทุนอะไรทุนติดจิตติดใจเราไว้เหมือนคนเรามันต้องมีเงินอยู่ในตัวไม่มีเงินเวลาเก็บไข้มามันก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปหาหมอเวลาเสียผ้าขาดถ้าไม่มีเงินเป็นทุนก็ไม่รู้จะเอาเสียผ้าที่ไหนมาหนุ่มเนาะบุญก็เป็นทุนของจิตบุญก็เป็นทุนของใจใจต้องมีบุญเป็นทุนไว้ถ้าไม่มีบุญเป็นทุนไว้ใจก็จะลำบากใจก็จะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวนะบุญคืออาหารของจิตบุญคืออาหารของใจแต่คนไม่ได้กินข้าวร่างกายมันก็เหนื่อยไม่ว่าแต่มีคนอื่นมาตีแล้วเนาะแค่นั่งเฉยๆมันก็เหนื่อยไม่ต้องมีคนมาทำลายหรอกอยู่เฉยๆมันก็ลำบากถ้าหากมันไม่ได้กินอาหารจิตใจคนเราถ้าไม่มีบุญมันก็ไม่ต้องมีคนมากวนไม่ต้องมีคนมาว่าอยู่เฉยๆมันก็ทุกข์เองมันนั่นแหละทำไมมันถึงทุกข์เหมือนร่างกายมันทุกข์เพราะไม่ได้กินข้าวทุกข์เพราะไม่เขาอยู่ท้องที่นอนรีอยู่ยังไงนะทุกข์ใจบ่มีบุญมันก็เป็นทุกข์เด้อย่าจบใจไม่มีบุญใจก็เป็นทุกข์ทำไมถึงมันเป็นทุกข์ถ้าใจไม่มีบุญมันก็มีแต่บาปใจมีบาปแล้วเป็นทุกข์เราได้ใจมีบาปมันมีอะไรมันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในใจหนึ่งมันมีความโลภมากอยากได้เกินตัวแถมเข้าก็อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวด้วยอิจฉาแล้วบ้านะไม่เคยยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นเนี่ยมันจะอิจฉาตาร้อนนี่แต่ใจไม่มีบุญมันก็มีแต่พวกนี้แหละเกิดถ้ามันเกิดพวกนี้มันก็อยู่เป็นทุกข์นี่อันดับแรกนะสองก็คิดหาเดี๋ยวก่อนมองไปคนนั้นก็น่าเกลียดมองไปคนนั้นก็น่าชังมิได้ผู้เป็นแต่ชังบอกยังกันว่าเป็นปีก็ยังถือไว้ในใจโกรธเกลียดพยาบาทนี่ก็ใจเป็นบาปคิดถึงแต่เรื่องจะทำให้เกิดความโมโหมันก็ใจเป็นบาปก็เป็นทุกข์แถมก็ใจไม่เชื่อความจริงใจหลงวันนี้คือผลหน่อยเนาะผลคือหน่อยมุกแม็กเองเนาะจะได้กลางเป็นหน่อยวันนี้บ่ก็ได้เทศก็มันก็จะเป็นบาปทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใจไม่มีอาหารใจไม่มีบุญมันก็หิวกระหายมันก็ดิ้นรนไปหาสิ่งที่มันจะนำให้ตนเองเป็นทุกข์ฉะนั้นบุญคืออาหารของจิตบุญคืออาหารของใจจะต้องทำแบบไหนมันก็เหมือนว่าข้าวเป็นอาหารของร่างกายกินแต่เมื่อไหร่กินทุกวันจะกินวันหนึ่งปีเดียวนะปีหนึ่งกินครั้งเดียวไม่ได้กินทั้งวันญาติโยมกินวันถึง3 ครั้งพระก็ยังพอประทังกินวันละครั้งเช้าถึงเที่ยงโยมกินวันหนึ่ง3 ครั้ง4 ครั้งบางคนนั่นบุญก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันบุญก็เหมือนอาหารของจิตบุญคืออาหารของใจมันก็ต้องกินอยู่เป็นประจำกินจนว่าใจมันไม่หิวนั่นแหละกินไปว่าพามันทำบุญพามันพูดเป็นบุญพามันคิดเป็นบุญพามันทำเป็นบุญพูดเป็นบุญยังไงจะไปพูดเนี่ยมันเป็นบาปอย่าไปพูดหยาบอย่าไปพูดโสเสียดอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูดความโกหกอย่าตัวอย่าโยกให้มูพิกันอย่าหายอย่าด่าอย่าสาบอย่าแซงอย่าปล่อย อย่าเอิญหาเอิญหูไม่ออกก็อย่าเรียกหาแต่พวกสิ่งไม่ดีถ้าเรียกหาแนวที่ดีเนี่ยบอกว่าดีบอกว่ามวลโบราณบันตีได้บอกว่าเป็นมงคลเหตุบ่เกินบนว่าขอขั้วเฮียนสั้นบ่ห่างบ่มีบ่หล่ำบ่รวยคือเพิ่นเป็นอย่างบ่หล่ำบ่รวยคือเพิ่นมีสองอันอันหนึ่งบุญเก่าสั่งมาบ่หลายอันสองปากบ่ขอบปากบ่ขอบนี่เพิ่นโบราณบันตีเลยอยากจบปากไม่ขอบคือไม่รู้จักขอบเขตที่จะควรพูดไม่ควรพูดพิจารณาหน่อยเอิญห้าเอิญหงบุกผากบุกตับบุกปอดว่างั้นเถอะวันไม่กินอะไรกินแต่อาหารที่มันไม่เป็นมันไม่ถูกโลกนะเอิญปั๊บเอิญปอดขวดตับขวดปอดอันนั้นเลยเขาเรียกว่าพูดไม่ขอบถ้าพูดแบบนี้มันชีพหายโบราณเก่านะเหตุบ่เกินไม่ได้ถูกลงเป็นอย่างผีบ่พร้อมเทวดาบ่อนุโมทนาผีบ่พร้อมเทวดาไม่ช่วยผีกายก็ผีปุกผียาผีตาผีตรวจนั่นแหละบุพการิชนนั่นแหละบ่อนุโมทนาบ่ให้พรเขาให้พรอยู่นะญาติทั้งหลายเขาให้พรนะเมื่อเราได้ดีเขาได้ดีจากเราเห็นไหมญาติพระเจ้าเป็นปีศาจนั่นผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยที่แรกเป็นพิเปตพอได้บุญจากคนจากลูกจากหลานแล้วก็ได้เป็นเทวบุตรเทพธิดาพอได้เป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็ให้พรเราได้ทรัพย์เหล่านี้จากคนคนนี้ขอความสุขความเจริญความมั่งความมีความสะดวกจงวายจงเกิดมีแก่คนน้อยเตินเขาก็ให้พรเหมือนกันเนี่ยอันนี้เรามีแต่ให้แต่ดาแต่สาบแต่แซงปีบ่พร้อมเทวดาบ่ให้พรมันก็บ่เจริญแล้วเนาะไม่เจริญนะบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่สร้างแถมมีน้ำปากก็บ่ขอบอีกต่างหากอันนี้เขาเรียกว่าปากไม่เป็นบุญใจไม่เป็นบุญก็ไม่เคยคิดดีกับใครไม่เคยคิดเมตตาไม่เคยคิดสงสารคนเราถ้าไม่มีคิดไม่รู้จักเมตตาใครเมตตาสิ่งใดใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวใจมีแต่ความพยาบาทอาฆาตโหดเหี้ยมอำมหิตคิดแต่ผูกเวรจองกรรมคิดแต่อาฆาตบาดหมางจองล่างจองผานแค้นมีแต่แค้นกับแค้นอาจจะเรื่องกันชำระแค้นอยู่เพราะว่านั่นนะใจแบบนั้นไม่มีความสุขนะญาติโยมไม่มีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหตุทำให้คนมีความสุขคือคนมีเมตตาเมื่อเมตตามีความสุขถ้าใครไม่มีเมตตามันก็ตรงกันข้ามเลยเนาะของทุกอย่างมันตรงกันข้ามนะญาติโยมมันมีหน้ามือตรงกันข้ามหน้ามือคืออะไรก็หลังมือเหตุใดทำให้คนเป็นสุขถ้าตรงกันข้ามกับเหตุนั้นมันก็ทำให้คนเป็นทุกข์ความเมตตานี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่คนมากดังนั้นถ้าใครมีความตรงกันข้ามกับเมตตาก็คือเห็นแก่ตัวนั่นก็คือคนไม่มีเมตตานะจึงเห็นแก่ตัวพยาบาทอาฆาตผูกเวรก็คนไม่มีเมตตาดังนั้นมันตรงกันข้ามกับเมตตาเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขตรงกันข้ามกับเมตตามันก็คือสิ่งที่ทำให้คนเป็นทุกข์เมตตามีสุขมากไม่เมตตาก็มีทุกข์มากเพราะมันแต่ละอย่างมันมีของตรงกันข้ามมันเป็นสองด้านทุกอย่างพูดแต่ละอันนะด้านหนึ่งเป็นคุณด้านหนึ่งก็เป็นโทษด้านหนึ่งให้เกิดความสุขด้านหนึ่งก็ต้องเกิดความทุกข์เมตตาพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเป็นสุขแล้วไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าบอกยามเราคิดสงสารยามเราคิดดีกับสิ่งใดไม่ว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งคิดดีคิดเอ็นดูใจดีกับหมาเนี่ยก็ยังมีความสุขนะใจหายให้หมาเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์เลยอย่าว่าแต่ใจหายให้คนเถอะจ้างหมาฉันดาแดงหุ้นขึ้นนั่นก็เป็นทุกข์แหละใจดีกับหมาเรียกหมาไปหยอกหมา หมามันแกงค้างมาหาคนก็ยังมีความสุขแล้วนั่นเมตตาจึงทำให้คนมีความสุขไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตัดแล้วก็หลับตาเชื่ออย่างเดียวเราพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าจริงอย่างที่พุทธเจ้าว่าเราคิดดีกับคนอื่นเมตตาปรารถนาดีกับผู้อื่นทั้งสัตว์และมนุษย์นี่แล้วก็ทำด้วยทั้งคิดและทั้งทำและทั้งพูดด้วยความเมตตาก็พูดออกมาน่าฟังคนฟังก็น่าฟังเราพูดไปก็ใจดีทำด้วยความเมตตาทำออกมาคนได้รับก็เป็นประโยชน์เราคนทำก็เกิดความสุขมันเห็นอย่างนั้นมันจริงๆเนี่ยคิดเมตตาคิดแรกก็เย็นใจคิดแรกก็สบายไม่เหมือนคิดพยาบาทอากาศไม่เหมือนคิดโลภเห็นแก่ตัวนะพวกนี้คิดแล้วร้อนเป็นทุกข์คิดเมตตาเป็นสุขใจเย็นสุขใจนั่นพิสูจน์ได้ตามคำสอนพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าท่านจึงตรัสว่าคนมีเมตตาตื่นอยู่เป็นสุขนั่งอยู่เป็นสุขนอนหลับไม่ฝันร้ายนอนก็ฝันบ่เป็นตาย้านตายไม่หลงกาลดูสิญาติโยมอะไรล่ะมันจะคุ้มเราต้องการอะไรล่ะชีวิตนี้อยู่ที่ไหนเป้าหมายของชีวิตชีวิตนี้ต้องการอะไรถ้าว่าชีวิตต้องการเงินถ้าได้เงินแล้วเป็นทุกข์คุ้มค่าไหมแต่ว่าชีวิตต้องการหน้าที่การงานที่ดีได้การงานที่บอกว่าดีแต่อยู่เป็นทุกข์คุ้มค่าไหมแต่ว่าชีวิตพอออกก็ว่าได้เมียแล้วสิไข่ได้มาแล้วเป็นทุกข์คุ้มค่าไหมไม่ผ่านก็เหมือนกันได้แล้วเป็นทุกข์เป้าหมายของชีวิตมันคือไม่ต้องการความทุกข์ไม่ใช่หรือญาติโยมใช่อยู่นะอาจารย์ว่าเนาะแมนอยู่เลยใช่อยู่คือไม่อยากจะพบกับความทุกข์นั่นแหละแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนความทุกข์มันอยู่ตรงไหนนี่แหละฟังธรรมะเราลงมาศึกษาเรื่องที่เราต้องการนี่แหละความสุขก็อยู่ตรงที่มีจิตเมตตาความทุกข์ก็อยู่ที่สิ่งที่มีตรงกันข้ามตื่นอยู่เป็นสุขนั่งอยู่เป็นสุขนอนหลับไม่ฝันร้ายตายไปไม่หลงกาลครบเลยได้เนาะญาติครบเลยได้เนี่ยครบแล้วครบอะไรตอนยังมีลมหายใจอยู่มันไม่มีเวลาจะเป็นทุกข์เลยเนี่ยนอนก็ยังไม่ทุกข์ทำไมนอนเพราะไม่ฝันเป็นตาย้านไงไม่ฝันน่ากลัวนั่งอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายนี่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีที่ตำหนิติเตียนไม่มีที่ขาดตกบกพร่องแล้วชีวิตเราครบแล้วนะทีนี้พอไปโลกอื่นชาติยังไม่จบภพยังเหลืออยู่ไม่หลงกาลไม่หลงกาลนั้นแปลว่าอย่างไงไม่หลงกาลนั้นก็คือแปลว่าไม่ตกไปสู่อบายบ่หลงว่าแต่เจ้าของพันตายพวกหลงกาลก็คือหลงว่าแต่เจ้าของพันตายหลงว่าแต่เจ้าของยังอยู่เฮี้ยนอยู่ซ่านหลงว่าแต่เจ้าของมีให้มีหน้าหลงว่าแต่ดันหน้าคอยเฮี้ยนคอยเลยกลายไปหลงกาลเลยกลายไปเป็นพิเปตจ่อยรุดจากเปตก็ไปเกิดเป็นเก่าแก่ซ้ำสงสัยฝนจะไล่ซะแล้วล่ะเด้อญาติโยมวันนี้มันคงไม่เอาเล่นมันคงจะเอาอีหลีแหละดูเสียงมันมอกแมกมอกแมกมันน่าจะเอาจริงอยู่ดิคงสยามไปก่อนเปลือมตกบามจะได้มุกยามจะเดียวเหลวหลุดเนี่ยมันคุ้มค่าไม่หลงกาลมันหลงกาลไม่รู้จักว่าเจ้าของตายไม่รู้ว่าเจ้าของไปมันรู้ว่าของทั้งหลายไม่ใช่ที่เราจะเอาไปแต่มันอยากเอาไปมันหลงกาล มันไม่ยอมรับมันก็ทุกข์กระดิขาดทุนแต่ถ้าไม่หลงการตายก็รู้ว่าตัวเองตายคุณยังไงถ้าไปก็รู้ว่าตัวเองไปอยู่ไม่ได้ก็รู้ว่าตัวเองอยู่ไม่ได้มันก็ไปตามใจที่ดีๆใจที่มีเมตตานั่นแหละนั่นมันก็คุ้มค่าแล้วเนาะชีวิตคือมันไม่มีส่วนใดที่จะทำให้เราต้องเสียหายแล้วเมตตาก็ไม่ได้ซื้อเลยเงินล้านซะนะญาติโยมไม่ใช่ว่าเกิดเป็นลูกพระราชาถึงจะเป็นคนมีเมตตาได้ไม่ใช่ว่าสอบติดครูถึงจะเป็นคนมีเมตตาได้ไม่ใช่ว่าสอบเป็นนายร้อยได้ถึงจะได้เป็นคนมีเมตตาไม่ใช่ว่ารูปสวยยังกับไปเอกหนังถึงจะเป็นคนมีเมตตาได้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดานี่ก็สามารถเป็นคนมีเมตตาได้ก็จะได้เป็นคนอันนั้นนะนี่มันก็คุ้มค่านะญาติโยมแต่ยังไงก็ขอไปปิดเอาปลั๊กไฟครอบก่อนเด้อญาติโยมมันฝนลงเม็ดกลัวมันเปียกไฟเปียกแล้วมันไม่ยิ่งกว่าผ้าเปียกเลยไฟเปียกมันยิ่งกว่าผ้าเปียกเด้อน่าจะไม่รอดเลย น่าจะไม่ผ่านวันนี้ไม่ผ่านจริงๆเลยเมื่อมันไม่ผ่านเราก็ต้องผ่านมันไปเนาะผ่านมันไปคือหาวิธีกลางลมบ่ไม่หลงกันก็ไปดีถ้าหลงกันก็ไปร้ายและสิ่งที่จะทำให้เราได้กำไรก็ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถจะทำเอาได้เป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่หนูตาไม่บอดไม่วิกลจริตผิดเพี้ยนเราก็ทำให้มีขึ้นได้ทำให้เกิดขึ้นได้ทุกคนขอแต่เรารู้จักวิธีจะทำให้มีขอแต่เราให้ยอมอะไรยอมลดละทิฏฐิมานะความเห็นที่มันไม่ตรงกับความจริงนั่นแหละนั่นมันก็แค่นั้นแหละชีวิตญาติโยมกำไรของชีวิตก็อยู่ตรงนั้นไอ้ที่ว่าเมตตานี่มันได้ทั้งตอนนี้ได้ทั้งตอนต่อไปนะมันมีแต่กำไรล้วนๆแล้วทำไมคนเราถึงไม่อยากทำทำไมคนเราถึงไม่อยากทำญาติโยมให้อาจารย์บอกก็บอกว่าได้คำเดียวบอกว่าอะไรมันโง่นั่นแหละ พอทำแล้วมันมีแต่ได้กับได้แต่ไม่ยอมทำทำไมถึงมันไม่ยอมทำก็มันโง่ไงไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ไม่ทำเพราะว่ามันโง่ทำไมมันถึงโง่เพราะกิเลสพามันโง่ทิฏฐิพามันโง่โง่เป็นอย่างโง่ทำไมมันไปหลงเชื่อสิ่งที่พามันไปทุกข์มันไปหลงเชื่อคนที่ไม่หวังดีสิ่งที่ไม่หวังดีหลงเชื่อภัยมันหลงเชื่อความโลภหลงเชื่อความโกรธหลงเชื่อความหลงกิเลสตัณหาเป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของความโกรธเป็นธาตุของความหลงมันเกิดโง่นั่นแหละทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขมีอยู่ไอ้นี่เรื่องธรรมดาที่ทุกคนทำได้นะไม่ใช่ว่าเรื่องหนักหนาสากันเรื่องทำจิตให้มีความสงสารทำจิตให้มีความเมตตารู้จักนั่นมันทำได้ทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ต้องไปนั่งสมาธิ7 วัน 7 คืนเข้าฌานสมาบัติถึงจะให้มันเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะญาติโยมไอ้แค่เราคิดอยู่บ่อยๆอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้ามีความสุขเราคิดว่าเราอยากมีความสุข นิตุโกโฮมิเราไม่ให้เราพ้นจากทุกข์แล้วก็ไปคิดถึงคนอื่นชีวิตอื่นเขาก็ต้องการเหมือนเราเท่านั้นนะถ้าเราคิดอยู่เป็นประจำคิดอยู่เป็นประจำเราก็จะเห็นอะไรเห็นความต้องการของเราแล้วก็เห็นความต้องการของเขาเข้าใจเขาเข้าใจเราใจเราก็ค่อยจะดีขึ้นแต่ถ้าอาการแบบนี้มันก็ต้องคิดหนีอะเนาะถ้าอยู่ไปเขาจะว่าโง่อีกแล้วเนาะคนตกกระบอกเขาห่มก็จะมาโง่คักกระสิว่าอีกกันละต้องย้ายที่เลยญาติโยมก็พูดว่าของมันทำได้แต่เราไม่ทำเนาะญาติโยมเนาะของมันทำได้แต่เราไม่ทำของมันมีอยู่แต่กินได้เป็นประโยชน์แต่เราไม่กินใช่ศัพท์ธรรมชาติทับตามเป็นจนก็คือว่าถ้าคนไม่โง่เขาก็ทำคนไม่โง่เขาก็กินเนาะเหมือนคนหิวอยู่นี่อาหารก็มีอะไรก็มีเฉพาะหน้าแต่ว่าไม่ยอมกินซะถ้าพูดตรงๆก็คือโง่แต่พูดสำหรับคนไม่ชอบคำว่าโง่ก็คือทิฏฐิมานะไม่ยอมรับไม่ยอมอันนี้ก็ไม่ลุกตัวอีกแล้วกล่องภาพนี่ฮะจบปรับกันอยู่นี่ทั้งวันแล้วเนาะเดี๋ยวก็หมดเวลาพูดอีกดอกมันก็ไปอย่างนี้แหละเอาไปไกลพูดมันก็บ่เห็นเข้ามาไกลพูดบ่พอเพราะมันไม่ใช่ที่ของมันเคยอยู่อันแรกก็นำมาบอกญาติโยมให้รู้จักกันนั่นแหละสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมันมีอยู่สิ่งที่จะทำให้เราสบายมันมีอยู่สิ่งที่จะทำให้คนปลอดภัยมันมีอยู่แต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจฟังเทศฟังธรรมใส่ใจคำสอนพุทธเจ้าก็ไม่ทำพอไม่ทำทั้งที่ทำได้ก็ไม่ทำผลสุดท้ายก็พากันลงสู่อบายเพราะไม่ทำพวกนี้นะญาติโยมเวลาตายพุทธเจ้าจึงบอกว่าไปตกอบายภูมิตั้งว่า3 ใน 4ก็เพราะพวกนี้แหละไม่ใช่ว่าไปตกอบายคอยไปตกอบายอย่างเดียวนะตอนที่ยังไม่ตายก็อยู่เป็นทุกข์อยู่วุ่นอยู่วายทำไมเป็นทุกข์วุ่นวายเพราะมันอิจฉาตาร้อนอยู่ไม่เป็นสุขพระโมคคัลลาเคยถามพระพุทธเจ้าถามยังไงถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมคนถึงไปตกอบายมากนักเขาทำอะไรแล้วก็เน้นไปที่ไม่ออกด้วยซะด้วยสิทำไมต้องไปสู่อบายภูมิมากนักตอนเขามีชีวิตอยู่เขาทำอะไรเขาจึงเป็นเช่นนั้นเขาทำไมเขาจึงเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาทำอย่างนี้ตัวโมคคัลลาเขาทำยังไงตอนเขามีชีวิตอยู่เขาใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เขาใช้ตอนอยู่ก็ไม่มีความสุขถ้าพูดแล้วก็มีแต่ทำให้วุ่นวายตื่นเช้ามาก็มีแต่ความหมกวุ่นอยู่แต่กับความอยากภาระคิดแต่ว่าอยากเลยอยากร่ำอยากรวยอยากโน่นอยากนี่จนไม่มีเวลาทำบุญทำทานไม่มีมือไม่ได้จุ่มด้วยการให้สวยมาสายมาก็มีแต่แรงอิจฉาตาร้อนน้ำเศร้าก็ไม่ได้คิดเรื่องสิเอาบุญความโลภเอาไปกิน ความโลภเอาไปกินหมดก็เป็นทุกข์ สายมาก็วุ่นอิจฉาคนโน่นมันก็ได้ร้ายกว่ากูคนนี่มันก็ยังอิจฉาข้ามมาก็หมกมุ่นแต่กามราคะความไข่ความกำหนัดย่ามเมื่อแรงอย่างแย่งแวนเตงตูหมกมุ่นแต่กามหุ่นยันแต่ปัวแต่เมียไปเอาอยู่หันแหละคิดกันอยู่หันละห่วงดาจมกันอยู่หันแหละพอเขาทำอย่างนี้ใจเขาเลยไม่มีส่วนที่จะทำให้สบายนี่มันไม่สบายตั้งแต่ยังอยู่นะพอไปแล้วก็เลยมุ่งสู่อบายภูมิทุกขตินั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะญาติโยมดังนั้นของมีอยู่ของมันทำได้อยู่เราก็ทำเถอะเนาะญาติโยมทำแล้วมันได้ทำแล้วไม่ขาดทุนก็ต้องทำแหละจึงจะชื่อว่าเป็นคนไม่โง่จึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้จักวิธีทำให้ตนเองอยู่สบายถ้าไม่ทำแล้วก็เหมือนยืนตากแดดนะมาเขาห่มมีคนเรียกเข้าร่มไม่ร่มไม้มันเย็นมาเถอะมากูไปปิดไผ่อยู่นั่นเดี๋ยวของกูตัวฉะนั้นแหละคนโง่เป็นอย่างนั้นนะญาติโยมยืนตากแดดร้อนร้องตะโกนร้อนแล้วมีคนบอกมาเข้ามาล่มมันจะหายร้อนนี่มาเข้ามานี่มันเย็นสบายล่มไม้ลมพัดเย็นสบายอย่ามาบอกเลยตัวไฟตัวมันตัวอย่ามาพูดนะตัวใครตัวมันเดือดร้อนกับฉันทำไมร้อนก็ฉันร้อนแน่คนโง่เป็นอย่างนั้นนะมีผู้หวังดีเรียกให้เขาไปสู่ร่มดันไปว่าเขาอีกต่างหากยุ่งยังเรื่องของไฟของมันตัวว่าฉันมายุ่งเรื่องของข้าทำไมร้อนก็เรื่องของข้าบุญก็เรื่องของข้าป่าข้าของนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนโง่เวลาหิวก็เหมือนกันหิวเด้ผมว่าเอานี่อาหารกินซะจะได้หายหิวมาเดือดร้อนยังแสบผมว่าปากกูตัวผมว่าอีกพอน้ำงูก็เป็นอย่างฉันแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันแหละทุกข์และญาติโยมส่วนมากนะใครไม่ภาวนาใครไม่มีเมตตานั้นทุกคนไม่ใช่ส่วนมากทุกคนนั่นแหละคนมีแต่ความแรงอาฆาตเนี่ยเกลียดมูสร้างมูอาฆาตพยาบาทเรื่องเกิดแล้วมาตั้งหลายปีก็ยังโกรธเกลียดอยู่นั่นแหละก็ยังจะหาทางเอาคืนอยู่งั้นแหละอยากจะล้างแค้นเราอยู่อย่างนั้นเลยแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็ทุกข์นั่นแหละการพระบอกให้เศร้าเนาะยังมาอยู่ในเรื่องไปเรื่องมันว่าคือเกายิกก็มันโง่เนาะอันนั้นก็ให้มันหายงูกันนั่นแหละน้องญาติโยมทำไมต้องหายไม่หายแล้วเป็นทุกข์ไงเพราะพุทธเจ้าบอกแล้วความเมตตาเป็นเหตุให้เกิดความสุขถ้าตรงกันข้ามกับเมตตามันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นแหละการให้เป็นที่มาแห่งความสุขทำไมรู้จักให้มันก็ที่มาแห่งความทุกข์การสั่งสมบุญเป็นที่มาแห่งความสุขถ้ามันไม่ได้สั่งสมบุญมันก็ตรงกันข้ามกับบุญก็คือสั่งสมบาปมันก็เป็นทุกข์สุขทุกข์มันอยู่ตรงนี้นะญาติโยมมันจะไม่อยู่ที่อื่นนะมันอยู่ตรงที่ทำถูกทางนี่แหละไม่ใช่ว่าสุขมันจะเกิดตอนโน้นตอนไหนตอนมันได้ดังใจทุกอย่างได้แล้วมันก็ยังไม่สุขหรอกถ้ามันไม่มีบุญคิดว่าอยากได้เงินล้านก็จะมีความสุขพอได้เงินล้านจะมีความสุขไหมยังอยู่แต่ยังไม่มีจิตเมตตาถ้ายังไม่มีจิตเป็นบุญบาปมันก็ดึงตัวใหม่ต่อไปอีกแหละบาปตัวไหนนะพอได้เงินล้านมามันก็บาปตัวความหุนหวงความหลงกลัวมันหายกลัวมันไม่ได้เหมือนเก่าก็บาปมันก็ทุกข์อีกคือเก่านั่นแหละมันก็ทุกข์อยู่เก่าๆนั่นแหละเพราะว่ามันยังไม่เป็นบุญถ้ามันไม่เป็นบุญมันก็ไม่รู้จักพอถ้ามันไม่รู้จักพอมันก็ไม่พบกับความสุขได้เท่าไรมันก็ยังกังวลใจอยู่ดีมันก็ยังกังวลใจกลัวไม่ได้เหมือนเดิมกังวลใจกลัวมันหายไปเนี่ยพูดเรื่องได้นะพูดทั้งไม่มีเมตตากูไปตีปากมันจักบาดคือสิมวนหน้าผมว่าพอไปตีแล้วมีไหมความสุขคนไปตีคนมีความสุขไหมไม่มีหรอกไม่มีนะญาติโยมมีแค่ว่ามันสะใจคำว่าสะใจมันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งมันพอตีแล้วเป็นยังไงทำแล้วเป็นยังไงก็เหมือน บักท่องขาแม่นั่นแหละนั่นแหละความโกรธมันก็เหมือนนั่นแหละตอนมันโกรธมันก็โมโหมันว่าตีแล้วจะสะใจตีแล้วเป็นไงนั่นถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าว่าเป็นความสุขมันก็ไม่มีทางความสุขท่องบันโคกตาท่องจังหวัดยะโสธรนั่นอย่างความโกรธไงไม่โกรธถ้ามันโกรธแล้วมันไม่เข้าใครออกใครนะถึงบอกว่าโง่คนโกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเขาว่ามันก็ถูกของเขานะถูกนะคำกอบคำพูดที่เป็นคติข้อเตือนใจของคนทั่วไปโรงเรียนก็พูดกันทุกแห่งแต่คนไม่เอาไปใช้โกรธคือโง่โมโหคือบ้ามันจริงนะทำไมได้ว่าโง่ก็มันทุกข์แทบตายมันยังไปโกรธโมโหแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ยังโมโหก็คือบ้าเอาท่องเมย์มาทรงเข่าสายใช่ไหมอันพระธาตุกองเขาหน่อยนั่นธาตุกองเขาหน่อยนั่นบ่เป็นพระธาตุดอกธาตุธาตุกองเขาหน่อยแม่มาส่งเขาสายทำภารกิจบ้านทำโน่นทำนี่มาส่งเขาลูกไปไถนาแต่เช้าสายแล้วแม่ยังมาไม่ถึงความหิวก็ครอบงำมันก็ไม่รู้จักอดจักกั้นไม่รู้จักคิดถึงหัวอกหัวใจของแม่ต้องทำอะไรบ้างมันก็ปล่อยให้ความโกรธตรงกับข้ามกับความเมตตามันจะเห็นเหตุผลมองถึงหัวอกหัวใจของคนอื่นด้วยไม่ใช่มองแต่ใจตนทองก็ความโกรธเข้าครอบงำก็โมโหให้แม่เอากองเขาหน่อยมากกินบ่อิ่มว่าฉันหิวก็หิวมาสวยก็สวยมาสายก็สายแต่ไปน้ำกองข้าวก็ได้น้อยนั่นความโกรธมันหลอกเรามันต้มเรานะกองข้าวได้น้อยมันว่ามันนึกว่ามันจะกินไม่อิ่มที่จริงมันกินไม่หมดเราเอกฝาดแม่ตัวบาดตรงกลางข้ามก็เมฆตาก็มันเป็นอย่างนั้นแหละพยาบาทอาฆาตโมโหฉุนเฉียวเปรียบเหมือนไฟเกิดขึ้นที่ใดก็นำความหายนะนำความชิบหายมาสู่ตนเองแล้วก็ลุกลามไปหาคนอื่นความโกรธเปรียบเหมือนไฟนะมันไหม้นะใครชิบหายก่อนไอ้ตรงที่มันไหม้อะไรชิบหายแล้วถ้าปล่อยไว้นานดับไม่อยู่ก็ลามไปหาคนอื่นหมอท่องก็ค้อนเอกน้อยตีแม่ตายนั่นแรงความโกรธพอตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วก็มากินข้าวได้คำเดียวก็กลืนไม่ลงเลยคิดได้ก็ต่อเมื่อสายเกินไปนั่นความโกรธและเป็นยังไงล่ะทีนี้มันสุขหรือทุกข์ทีนี้ก็ทุกข์มากกว่าเก่าอีกนั่นผลของมันบาปมันเป็นอย่างนั้นนะญาติโยมทุกข์แล้วก็จะทุกข์ต่อไปทุกข์ในขณะมันเกิดทุกข์ในขณะมันละเมิดมันไปทำแล้วก็ทุกข์รับผลกรรมที่ทำลงไปบาปมันเป็นอย่างนั้นนะบาปคือความโกรธบาปคือความโลภบาปคือความทะเยอทะยานก็เหมือนกันเวลาได้ทำลงไปแล้วก็ว่าสะใจแต่มันไม่ใช่สุขนะมันแค่ว่าสะใจแต่มันก็คือทุกข์อีกชนิดหนึ่งหมอทองทุกข์ที่แรกก็ทุกข์ตอนโมโหนั่นแหละเขาท่องนะทุกตอนโมโหทุกตอนโกรธอย่างหนักนั่นแหละทุกที่สองก็ทุกตอนไปตีแม่ตายแล้วนั่นทุกเพิ่มขึ้นอีกนั่นมันก็ทุกจนล้วนนั่นไม่ใช่สุขนะญาติโยมมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีอย่างอื่นนะมันทุกสองมันทุกตลอดไปมันจึงใช้คำว่าโง่ก็ไม่ผิดอะไรก็เหมือนกันถ้าเป็นบาปนี่มันมีแต่ทุกข์กับทุกข์อย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นทีแรกก็เป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์จะทำยังไงพ่อเราจะให้กูขึ้นครองราชจะทำวิธีไหนพ่อกูจะตายทุกข์เพราะอยากเป็นพระราชายังไม่ถึงเวลานั่นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอันบาปด้วยความโลภบาปด้วยความทะเยอทะยานโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโลภอยากได้ของพ่อของตนมาเป็นของตนคือพ่อเป็นพระราชาพระเจ้าพิมพิสาร ตัวเองก็อยากได้พ่อยังไม่ตายอยากได้แล้วนะคือโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมันไม่ยกเว้นนะความเห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นแม้กระทั่งพ่อตัวเองแท้ๆมันก็ยังเห็นแก่ตัวคือบาปมันไม่ปาณีใครบาปไม่เห็นบาปมันไม่ปาณีใครบาปคือความโลภก็ไม่ปาณีใครบาปคือความโกรธก็ไม่ปาณีใครนะบางท้องมันก็ฆ่าได้แม้กระทั่งแม่นั่นแม่มันแท้ๆความโกรธมันก็สั่งให้ฆ่าความโลภพระเจ้าพิมพิสารก็พ่อแท้ๆของพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นแหละแต่ด้วยบาปคือความโลภมันไม่เอ็นดูสงสารมันทำร้ายร่างผันทุกอย่างทำร้ายร่างผันพระเจ้าอาชาติศัตรูเบื้องต้นก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งที่ตนเองก็มีสะดวกสบายไม่มีอะไรเดือดร้อนเสียหายไม่มีอะไรต้องวุ่นวายนะญาติโยมทำไมถึงไม่เดือดร้อนวุ่นวายก็พระราชโอรสเนาะไปไหนมาไหนก็ขอยกมือไหว้ไปไหนมาไหนก็ขอทรงพระเจริญนั่นแหละอยากกินก็ไม่ใช่ว่ากินเรียกว่าเสวยนนท์นี่แต่ทำไมมันถึงทุกข์ทำไมมันถึงอยากนั่นแหละคือความโลภนั่นแหละคือความโลภไม่ใช่ว่ามันโลภเพราะว่ามันไม่มีกินมีใช้เพราะมันไม่สะดวกสบายเพราะคนไม่นับหน้าถือตาไม่ใช่นะพระราชโอรสเนี่ยใครจะไม่นับหน้าถือตาล่ะประชาชนไฟฟ้าประชาราชก็ยกย่องแช่ซ่องสรรเสริญทั้งนั้นแหละแต่ความโลภมันก็ยังไม่พอมันก็ย่องต้องการต่อไปอีกก็เป็นทุกข์ทำยังไงจะได้ขึ้นครองราชย์ทำยังไงพ่อนี้ถึงจะให้เราพ่อไม่ให้สักทีทำยังไงจะฆ่าพ่อนี่ให้ตายจนเป็นทุกข์จนทนไม่ได้จนต้องจับพ่อไปขังนั่นคือบาปมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ทุกข์ในขณะมันเกิดทุกข์ในขณะที่ทำทุกข์ในขณะที่ทำไปแล้วมันทุกข์ตลอดนะจะว่าระดับไหนก็ตามบางท่องกับทุกข์ตอนมันโกรธนั่นแหละทุกข์ในขณะที่ตีทุกข์ในขณะที่ตีแล้วตายแล้วทุกข์ในขณะที่ผ่านไปแล้วต้องไปตกนรกปานนี้ยังไม่พ้นนะทองนั่นเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในโลกอเวจีนะไม่ใช่ว่าไปดีมีสุขนะเห็นคนไปเห็นกองเก่าหน่อยไปกราบเจดีย์บอกท่องไอ้จริงนั่นทองนั่นตอนนี้ยังอยู่ในโลกอเวจียังไม่ถึงวันนะญาติโยมยังไม่ถึงวันตกนรกถูกไฟย่างอยู่นู่นนะนั่นผลของบาปตอนมันเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ตอนทำมันก็เป็นทุกข์ทำแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์ในโลกนี้ตายไปแล้วก็ไปทุกข์ในโลกใหม่เมืองท่องนี่กำลังอยู่ในโลกอเวจีใหม่อย่างคือปิ่งกบปิ่งเขียดนี่10,000 องศายังไม่ถึงวันนะแต่อยู่ที่นั่นเป็นหมื่นปีเพราะ1 วันที่นั่นเท่ากับเป็น10,000 ปีบ้านเรานั่นคือมันทุกข์พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เป็นเช่นกันทองมันทุกข์เพราะความโกรธพระเจ้าอาชาติศัตรูทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวความโลภไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดความได้สะดวกสบายชื่อเสียงเกียรติเหมือนก็ได้กว่าคนทั่วไปนอกพระราชโอรสลูกพระเจ้าแผ่นดินใครสิกล้าไปดูถูกเหยียดหยามใครไปกล้าไปสุปประมาว่าได้ไม่มีใครจะไม่ยกย่องใครจะไม่ยกมือใส่ใครจะไม่ใช้คำว่าทรงพระเจริญไม่มีได้หมดแล้วแต่มันยังไม่พอเพราะอะไรความเลี้ยงเกตตัวหรือว่าความโลภมันไม่มีขอบเขตนัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความอยากไม่มีประมาณนะญาติโยมนะต่อให้เอาโลกทั้งใบมาให้คนผู้เป็นทาสตัณหามันก็ยังว่าต้องเอาอันนั้นต่อไปพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะความอยากบีบคั้นจิตใจทั้งที่มีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยเครื่องกินเครื่องใช้ยกย่องชื่อเสียงเกียรติคุณเขาให้หมดแล้วก็เป็นในราชตระกูลเนาะแต่มันก็ไม่พอเพราะบาปมันบังคับพอเราเข้ามาแล้วฟ้ามันก็เศร้าโตกฝนมันแก่งเฮานี่หว่า ไม่ได้อิจฉามันเด้อญาติโยมดูเหมือนมันแกล้งเราเนาะพอเราเข้ามาห่มเลยมันก็เจ้าตกเอามันตามมีตามได้เนี่ยเนาะวันนี้เนาะนั่นแหละพอทำอย่างนั้นก็เป็นทุกข์หาอุบายทำยังไงจะฆ่าพ่อทำไมจะได้ขึ้นครองราชย์นั่นแหละบาปมันพ่อพาเราทุกข์อยู่ตลอดจนสุดท้ายก็จับพ่อไปขังจับพ่อไปขังแล้วก็ทุกข์อีกทุกข์อะไรทุกข์กลัวว่าถ้าจะฆ่าพ่อก็ด้วยมือก็กลัวว่ามีความเชื่อว่าถ้าพระราชาเรียกหยกตกใส่แผ่นดินบ้านเมืองนั่นจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขจะวอดวายชิบหายก็เลยจะไปขังให้ตายเองทำไมต้องขังทำไมต้องทำให้ฆ่าก็กลัวว่าคนที่เลื่อมใสศรัทธาคนที่จงรักภักดีต่อพ่อจะมาคิดไม่ดีต่อเรานั่นก็แปลว่ามันทุกข์มันกลัวอีกแหละกลัวเขาจะมาฆ่ากลัวพึงแม่ขังพ่อไว้ก็กลัวคนที่รักพ่อจะมาฆ่าตัวอีกทำแล้วถึงได้ครองราชย์อยู่แต่มันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเป็นทุกข์อย่างนั้นทุกข์แล้วก็เอาพ่อไปขังก็ทุกข์อีกทุกข์พ่อทำไมถึงอยากตายได้ก็ทุกข์อีกมันมีแต่เรื่องทุกข์กลัวเขาจะมาเอาคืนเราทำยังไงก็กลัวเขามาจากสุดท้ายชีวิตแกก็ถูกทำเหมือนกันนั่นจนให้คนเราไม่ให้ข้าวให้น้ำพ่อจนพ่อจะตายจนเอามีดกรีดตีนพ่อนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าเดินจงกรมดูพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้าบิณฑบาตลงมาจากเขาเขตจากกูดก็มีปิติคนไม่โกรธไม่เกลียดคนมีธรรมพระเจ้าอาชาติศัตรูคนมีอาธรรมเป็นพระราชาแย่งอำนาจพ่อไปก็อยู่เป็นทุกข์กังวลส่วนพระเจ้าพิมพิสารคนมีธรรมแม้จะถูกยื้อแย่งอำนาจก็รู้ว่าอันนี้มันก็เรื่องของมันเป็นไปไม่ใช่ของเราอำนาจพระราชาก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่แน่นอนแล้วมันมีกรรมก็มีรวมกันก็ไม่ได้ติดใจอะไรโน่นติดใจสนใจอยู่ในพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนะยินดีเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาบิณฑบาตที่เขาเขตจกูฏขอพรจากลูกขอจงหน้าต่างให้พ่อเขาได้ซองเบิ่งดูพระพุทธเจ้าก็มีความสุขเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งประสงค์เดินจงกรมนั่งยิ้มมีความสุขมีปิติสุขเพราะอะไรสุขเพราะมีศรัทธาสุขเพราะใจเป็นบุญขนาดไม่ได้เป็นพระราชาเขายื้อแย่งอำนาจแล้วนะถ้าไม่ใจเป็นบุญจะเป็นยังไงล่ะมันก็ทุกข์ตายเห็นไหมพระเจ้าประสิทธิโกศลลูกแย่งอำนาจเหมือนกันแต่ใจไม่เป็นบุญขี่ม้าวิ่งไปจะไปให้ลูกหลานชายมาตีเอาเมืองคืนนั่นตากแดดตากลมไปจะตายอยู่หน้าประตูตายด้วยความทุกข์ความยากลำบากแต่พระเจ้าพิมพิสารแม้จะถูกลงโทษกักขังแต่ใจท่านเป็นบุญใจเป็นบุญยังไงมันจะไม่โกรธใครนั่นแหละพูดง่ายๆใจเป็นบุญไม่โกรธใครไม่ถือพยาบาทอาฆาตผูกเวรกับผู้ใดนะพระเจ้าพิมพิสารไม่ผูกเวรไม่อาฆาตไม่หาทางจะเอาคืนโน่นหาทางสบายยังทำใจให้เป็นบุญแนมเบิ่งพระพุทธเจ้าลงมาบิณฑบาตพร้อมทั้งพระอรหันตสาวกก็มีความสุขทำไมถึงมีความสุขเพราะมีใจศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยเห็นพระพุทธเจ้าก็สุขจิตสุขใจไม่ได้เป็นทุกข์ทางใจนะแต่ทางกายมันก็ธรรมดาแต่ใจไม่ทุกข์นั่นโจรพระเจ้าอาชาติศัตรูก็รอวันเมื่อไหร่พ่อจะตายไม่เห็นตายสักทีเห็นว่าแต่เดินก็เลยให้ทหารเอามีดกรีดตีนไม่ให้เดินได้ก็ทำไมถึงต้องให้ตายถ้าพ่อไม่ตายนี่ก็กลัวก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อะไรกลัวคนที่รักพ่อจะมาเอาตัวเองคืนเสียน้ำพูดง่ายๆแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะเมื่อทำเขาได้ก็กลัวเขาจะมาทำคืนพระเจ้าเป็นดินทุกพระองค์แต่ปฏิวัติคนอื่นก็ต้องฆ่าให้หมดคนที่เป็นจงรักภักดีต่อองค์เก่าพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขเนาะอันนั้นถ้ามันไม่ใช่บุญมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น จนสุดท้ายมีกี่ตีนพ่อก็ตายพ่อตายแล้วทหารคนเฝ้าพ่อก็จะมารายงานพระราชาองค์ใหม่จะมาบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาท่านตายแล้วนี่คนหนึ่งเฝ้าพ่อก็เรียกว่าทำอยู่ก็เป็นทุกข์ขณะทำก็เป็นทุกข์คิดจะทำก็เป็นทุกข์คือทำบาปขณะมันเกิดบาปขึ้นในใจก็ทุกข์ขณะบาปพาเราไปทำอยู่ก็เป็นทุกข์ทำไปแล้วก็เป็นทุกข์พ้นไปนานตายไปก็เป็นทุกข์เพราะบาปมันเครื่องหมายแห่งความทุกข์ทหารคนเฝ้าพ่อก็จะมาบอกว่าพ่อตายทหารคนเฝ้าพระมเหสีก็จะบอกว่าพระมเหสีเกิดพระราชโอรสแล้วต่างคนต่างมาทหารมาเจอกันพอมาเจอกันเลยถามพวกท่านจะไปอะไรเราจะไปบอกว่าพระราชบิดาของพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตตายแล้วและท่านจะไปอะไรเราก็จะไปบอกว่าลูกของพระเจ้าอาสาสตูคือมเหสีท่านประสูติแล้วพระราชโอรสเกิดแล้วก็เลยปรึกษากันเราจะเอาเรื่องอะไรบอกพระราชากรก็เลยบอกว่าเรื่องเกิดเป็นมงคลตามความหลงนั่นแหละความหลงเนี่ยบอกว่าเกิดเป็นมงคลนะแต่ความจริงไม่ใช่นะเกิดนั่นคือตัวปัญหา แต่ความหลงมันบอกว่าเกิดนั่นเป็นมงคลนะแต่ความจริงเกิดนั่นแหละคือต้นตอของปัญหาทุกอย่างเพราะได้เกิดมามันจึงได้ตาย เพราะมีการเกิดมันจึงต้องมีการตายแต่ความไม่เข้าใจก็ถือว่าการเกิดเป็นมงคลการตายเป็นอัปมงคลแท้ที่จริงต้นตอของตายก็คือเกิดนั่นแหละถ้าไม่ได้เกิดมันก็ไม่ได้ตายงั้นก็เลยบอกว่าการเกิดนี่ชื่อว่ามงคลการตายชื่อว่าอัปมงคลฉะนั้นเอาเรื่องเกิดบอกก่อนค่อยเอาเรื่องตายบอกทีหลังก็วาดพูดอย่างนี้แหละตกลงกันพอไปถึงพระราชาก็เลยกราบทูลพระราชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระมเหสีของพระองค์ได้ประสูติพระราชโอรสและพระเยาค่ะว่างั้นเหมือนกันเลยนะพระเจ้าอาสาศัตรูกับหมอทองนั่นหมอทองเป็นชาวไร่ชาวนาไถนาพระเจ้าอาสาศัตรูนั้นเป็นลูกพระมหากษัตริย์พระราชโอรสหมอทองตีแม่ตายมากินข้าวคำเดียวแล้วก็คืนไม่ลงคิดถึงแม่แต่ก็สายเกินไปพระเจ้าอาสาศัตรูเพราะเขาบอกว่าลูกเกิดก็เกิดความรักลูกขึ้นมาทันทีทันใดพอตัวเองรักลูกก็เลยคิดว่าเพราะความเป็นพ่อความเป็นแม่มันมีอยู่ในใจอยู่แล้วพอรู้ว่าลูกมันก็เกิดความรักก็เลยคิดได้ว่าพ่อก็คงจะรักเราเหมือนเรารักลูกนี่แหละจะกลับใจนั่นแหละเหมือนทองพอตีแม่ตายเลยคิดได้ก็ไปอุ้มแม่นึกว่าแม่ยังไม่ตายตีได้แม่ใจขาดแล้วพอคืนข้าวไม่ลงแล้วก็คิดถึงแม่กลับไปหาแม่แม่จมขี้ตมตายแล้วพระเจ้าอาสาศัตรูพอได้รู้สึกว่าลูกตัวเองมีก็เกิดความรักลูกขึ้นโดยสัญชาตญาณก็เลยคิดได้ว่าพ่อก็คงจะรักเราเหมือนเรารักลูกก็กำลังจะถามว่าพ่อเราไปปล่อยพ่อเราออกมาทหารก็ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของท่านได้สวรรคตแล้วว่างั้นจบเลยทุกข์ก็ไปอีกนั่นแหละทีแรกมันทุกข์เพราะบาปมันพาทำทุกข์เพราะบาปมันเกิดขึ้นในใจต่อมาก็ทุกข์เพราะผลแห่งบาปคือวิบากกรรมทุกข์อันดับแรกคือทุกข์เกิดเพราะบาปเกิดขึ้นทุกข์ที่สองทุกข์เพราะบาปพาไปทำทุกข์ที่สามคือวิบากกรรมเพราะผลแห่งบาปที่ทำลงไปวิบากกรรมเกิดแล้วทีนี้กำลังจะไปปล่อยที่ไหนได้พ่อตายซะแล้วก็ทุกข์ตลอดเลยแหละทีนี้ทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นผลของมันทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายวิบากมันก็ไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่นั้นวิบากมันไม่ใช่หยุดอยู่แค่ใจมันลามไปถึงกายลามไปถึงภพถึงภูมิสุดท้ายพระเจ้าอาสาศัตรูก็ถูกลูกฆ่าอีกพอฆ่าแล้วก็ไม่ใช่ตายฟรีๆตายแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่นรกนั่นอีกยังไม่ถึงวันเหมือนกัน นั่นแหละคือวิบากของมันบาปมันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ฉะนั้นบาปมันจึงไม่มีอะไรที่ควรจะทำเลยเพราะตอนมันเกิดขึ้นมันก็ทุกข์แล้วตอนทำอยู่มันก็ทุกข์ทำแล้วมันก็ทุกข์ตายไปแล้วก็ทุกข์ไปอยู่ที่มันทุกข์ยากลำบากทรมานแล้วเหตุผลอะไรที่คนทำบาปก็ความโง่เหมือนกันนั่นแหละแต่คนไม่โง่เขาไม่ทำหรอกก็โง่อีกนั่นแหละคนที่ยินดีในบาปทำบาปก็โง่นั่นแหละจริงไหมจริงลองคิดดูทำไมที่อาจารย์นะเวลาโกรธคนอื่นโมโหคนอื่นเครียดแค้นในคนอื่นหรืออยากได้ของคนอื่นไปจอบลักจอบขโมยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ไม่มันทุกข์แหละแต่มันมีความอยากมันมีความโกรธทุกข์อยู่แต่มันสู้ความอยากไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุตัณหาเพราะมันเป็นธาตุความโกรธอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงแจ้งบอกว่าให้พยายามเอาชนะตัณหาเอาชนะความโกรธเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธความหลงสู้มันอันนั้นแหละขันติปะระมังตะโปติติขาสู้กับพวกนี้ไม่ก้มหัวเป็นทาสให้เขาเพราะมันพาเราไปทุกข์ถ้าเราสู้กันนี่มันทุกข์ไหมมันไม่ใช่ทุกข์นะคนสู้กันนี่กับคนถูกตีนี่ดูสินักมวยก็ตีกันนะเขาเก็บเพื่อนเจ็บมันยังมีทางนะถ้าเราสู้กับกิเลสสู้กับความโลภความโกรธความหลงนี่มันไม่ใช่ว่าทุกฝ่ายเดียวนะกำลังมันก็น้อยลงหมัดมันก็เบาลงนะถ้าเราไม่สู้มีแต่เขาใส่มันหนักขึ้นหน้าหนักขึ้นหน้านะนักมวยตีกันมันจะกำลังมันจะอ่อนไปทุกคนนะเพราะมันตีกันทั้งสองคนถ้าตีคนเดียวมันไม่อ่อนนะญาติโยมเราตายแล้วมันยังแข็งแรงปึงปังอยู่นะถ้าคนเดียวตีนี่มันผูกว่าอะไรตีเนี่ยหมัดมันจะหนักไปตลอดนะทำไมเพราะมันไม่ถูกตีคืนนะความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกันถ้าเราไม่สู้เราก้มหัวให้มันข่มเหงอย่างเดียวมันจะหนักหนาสากันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นมันจะพัฒนาจนทำได้ในสิ่งที่ไม่น่าจะทำได้เพราะเราไม่สู้มันคิดแต่ว่าจะตามมันเหมือนทองอะไรมันทำได้ในสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ฆ่าได้เมื่อทางแม่ตัวเองเพราะอะไรมันก้มหัวให้ความโกรธแรงมันคิดขึ้นมันก็เข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองก็คือเข้าข้างกิเลสนั่นแหละฉะนั้นการละกิเลสการละความโลภละความโกรธสู้กับความโลภสู้กับความโกรธคือสู้ยังไงญาติโยมก็สู้กับใจตัวเองนี่แหละสู้กับใจตัวเองเนี่ยไม่เข้าข้างตัวเองนี่แหละทำลายอัตตาทำลายตัวตนสู้กับกิเลสในใจตนก็สู้กับใจตนนี่แหละอาจารย์จึงพูดอยู่เรื่อยพูดอยู่เป็นประจำอุบายทำความดีมันก็ไม่ยากทำไมไม่ทำตามใจเท่านั้นก็พอบุคคลใดทำตามใจชอบใจอยากบุคคลนั้นจะได้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจแต่ถ้าบุคคลใดฝืนใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องบุคคลนั้นจะต้องได้ในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาสู้กับความโลภสู้กับความโกรธสู้กับความหลงคือสู้ยังไงก็สู้กับใจเรานี่แหละญาติโยมไม่ทำตามใจไม่ไปตามใจการสู้พอเราสู้มันอันนั้นมันก็เบาลงนะถ้าเราไม่สู้มันก็เหมือนคนถูกตีข้างเดียวมันก็ตีกันจนตายมันก็ยังแรงอยู่ถ้าเราสู้กำลังแห่งความโลภกำลังแห่งความโกรธกำลังแห่งความหลงมันก็จะอ่อนแรงลงไปตามลำดับสู้ไปสุดท้ายเราก็จะไม่เป็นทาสเราก็จะเป็นผู้ชนะใครก็ชนะใจตนนั่นแหละชนะคนอื่นถ้าไปตามความโลภมันก็ไปชนะคนอื่นพระเจ้าอาสาศัตรูไปตามความทะเยอทะยานอยากมันก็ชนะพ่อจนเอาพ่อไปเข้าขังเบิกท้องโกรธแม่ไปตามใจความโกรธก็ชนะแม่ตีแม่จนตายแต่สุดท้ายตัวเองก็ลำบากตั้งแต่ต้นจนไม่ยังไม่จบไม่สิ้นนั่นนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ก็คืออดทนเอาชนะใจตนในทางที่มันไฟต่ำอดทนทำตามสิ่งที่จะนำให้ตนเกิดความสบายฝืนใจทำฝืนใจคิดฝืนใจพูด อย่างที่บอกว่าเมตตามันไม่ชอบทำก็ฝืนใจหัดคิดหัดพูดหัดทำพอมันเป็นนิสัยมันก็สบายอันน่าญาติโยมนะอันนี้แหละคือเราจะชีวิตเราจะได้ประโยชน์ทั้งตอนนี้และในอนาคตชีวิตนั้นจะต้องมีใจเป็นบุญใจมีเมตตาใจไม่มีบาปใจไม่มีความพยาบาทอาฆาตใจไม่มีความเห็นแก่ตัวใจไม่มีความหลงมีให้มันน้อยนะให้มันลดน้อยนั่นแหละชีวิตมันจะมีกำไรชีวิตจะมีความสุขถ้าไม่งั้นมันจะมีแต่ความทุกข์เพราะบาปมันคือความทุกข์บุญคือความสุขโกรธคือความทุกข์เมตตาคือความสุขโกรธคือที่แห่งอันตรายเมตตาคือที่แห่งความปลอดภัย อันนั้นนะก็ให้คิดพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษตามเป็นจริงแล้วก็ไปสู้กับบาปไปสู้กับกิเลสไปสู้กับตัณหา ไปสู้กับความโลภไปสู้กับความโกรธไปสู้กับความหลงไปสู้กับความโลภความโกรธความหลงไปสู้ยังไงก็ไปสู้ตนนั่นแหละไปสู้เข้าใจตน ไปฝืนใจตนไปอดใจทนขันติความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสเป็นตัวเหตุให้ทำกรรม ดังนั้นเราก็ต้องมีธรรมท้ายๆก็จะบอกวิธีทำบอกวิธีทำของญาติโยมจะทำยังไงความโลภมันมีความโกรธมันมีจะทำยังไงกับมันพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่างนี้นะญาติโยมนะบอกว่าอย่างนี้นะบอกคุณบอกประโยชน์ให้เห็นแล้วบอกโทษให้เห็นแล้ววิธีเราจะทำยังไงมันคือโกรธแห้งแท้หน่อยว่าฉันคือสั่งแห้งแท้ว่าฉันจะทำยังไงคืออย่างใดแห้งแท้พุทธเจ้าท่านบอกให้ทำอย่างนี้นะญาติโยมหนึ่งข่มใจธรรมะคือความข่มใจเรื่องใจเลี่ยงเราล้วนๆสองอดใจธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดกั้นสามจาคะเป็นยังไงสละความรู้สึกสละยังไงใจเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกว่ามันเป็นอนัตตาพอมันใจมันโกรธใจมันเกลียดอดก็ยากข่มก็ไม่อยู่ทิ้งมันเลยทิ้งยังไงไม่ใช่ไปทำตามมันนะจากหัวมันบนตัวกูทิ้งมันทิ้งยังไงหลวงพ่อปัดสันโนอาจารย์แต่ก่อนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติตอนนี้ท่านไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสไปตั้งวัดอยู่สหรัฐอเมริกาทิ้งอิลาจาคะที่มันอดก็ไม่ได้อดก็ไม่อดก็ยากข่มก็ไม่อยู่ทิ้งมันยังไงวันไหนมันก็มาชวนจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีชวนจะซึกกันเลยแต่เป็นพระเนาะอดกับพันกันยังส่วนคือเก่าเห็นอย่างกันยังคือเก่าทิ้งใต้ทิ้งมันเอามึงจะไปแต่กูจะอยู่นี่ปล่อยให้มันไปแต่ว่าไม่ไปตามมันนั่นแหละคือจาคะคือไม่ถือว่านั่นเป็นตัวเป็นตนไม่ถือว่านั่นเป็นเรานั่นแหละคือจาคะความรู้สึกที่มันเป็นข้าศึกต่อความดีอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้จัดว่าธรรมะคือข่มใจไว้ขันติคืออดไว้ข่มแล้วมันก็ยังไม่หยุดอดแล้วมันก็ยังไม่หายจาคะสละแปลว่าอย่าไปถือว่ามันเป็นเราอย่าไปถือว่ามันอันนั้นมันเป็นเรามึงจะทำอะไรก็ให้มึงทำแต่กูไม่ทำมึงจะโกรธก็ให้มึงโกรธแต่กูไม่โกรธอันนั้นนะนั่นคือจาคะปัญญานี่ธรรมของคฤหัสถ์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เอาไปทำนี่แหละไปสู้กับกิเลสคือสู้อย่างนี้อดข่มมันห้ามมันก็ยังเป็นแล้วก็อดแล้วมันก็ยังไม่หายก็จาคะมันไปเลยจาคะไปเลยแปลว่ามันไม่ใช่เราก็ช่างหัวมันมึงอยากจะโกรธให้มึงโกรธมึงอยากจะโลภก็ให้มึงโลภแต่กูไม่โลภพอคิดได้อย่างนี้นะญาติโยมนะหายนะญาติโยมเพราะเราไม่ยอมรับมันเป็นเราเพราะไม่ยอมรับว่านั่นคือตัวเรา ไอเห็นโลภเป็นโลภเห็นโกรธเป็นโกรธไม่ใช่ว่าเป็นเราแยกมันแยกเราออกนั่นเรียกว่าจาคะในหลักของปฏิบัตินะมันก็หายเท่านั้นแหละไอ้ที่มันไม่หายเพราะอะไรเพราะกูโกรธแน่กูโกรธกูอยากเนี่ยมันยังเป็นกูถ้าว่าอยากไม่ใช่กูโกรธไม่ใช่กูมึงอยากจะอยากก็อยากแต่กูไม่อยากมึงอยากจะโกรธก็โกรธกูไม่โกรธจาคะหลวงพ่อปัจจโนแล้วมึงจะไปก็ไปแต่กูจะอยู่นี่มึงอยากสึกก็ให้มึงสึกแต่กูไม่สึกจบเลยจบยังไงมันหายนะมันหนีสิเพราะเราไม่ยอมรับมันไงมันเป็นกิเลสพวกนี้มันก็คือเหมือนอาคันตุกะอาคันตุกะแปลว่าแขกผู้มาเยือนแขกผู้มาเยือนถ้ามันมาแล้วเราไม่ต้อนรับเราไม่นับว่ามันเป็นพี่เป็นน้องไม่นับว่าเป็นญาติเป็นมิตรไม่เล่นด้วยกับมันมันก็ไปเองมันนั่นแหละพอมันมาแล้วเราก็ไปสำคัญว่ามันคือเราเราคือมันนั่นแหละพอมันโกรธขึ้นกูคือโกรธกูคือเกลียดผ่านว่าพอมันอยากได้กูคืออยากได้แน่เพราะไปยอมรับว่าเป็นเมาอันนั้นพระพุทธเจ้าว่าคมคมไม่อยู่อดไม่อยู่ทิ้งจาคะไม่รับว่ามันเป็นเราไม่รับว่ามันเป็นเราทิ้งมันไปอารมณ์เช่นนั้นไม่ใช่เราพอเราทิ้งมันมันก็ไปมันก็ไม่อยู่กับเรามึงจะไปก็ไปแต่กูไม่ไปหลวงพ่อทูลก็เหมือนกันทูลวัดธรรมเสียงเพชรโอ้ยวันไหนก็มาชวนความหลงนะหลงว่ามันดีอย่างนั้นหลงว่ามันดีมันชวนจะสึกนั่นแหละจนได้ข่มก็ข่มมันก็ยังไม่หายอดก็อดมันก็ยังไม่หายจนจุดท้ายจาคะเอ้าก็มีแต่มึงนี่มาชวนกูทุกวันไปก็ไปแต่มึงแต่กูไม่ไปทิ้งมันแล้วคำว่ากูกับมึงมันคนละอันแล้วแยกกันออกไปก็ไปแต่กูไม่ไปมึงอยากจะไปก็ไปมึงอยากจะสึกก็สึกแต่กูไม่สึกนั่นเรียกว่าเอามันออกจากเราไม่เอาเราไปเป็นมันหายจ่อยมิดอ่อยจ่อยจะไปใช้วันอะไรกิเลสที่มันชวนมันก็หายไปหายเพราะ